เราจะมาบอกวิธีนะครับว่าตัดเกสรตัวผู้ทำยังไงนะครับแล้วเราก็เอามาผสมอัตราส่วนเท่าไหร่นะเอาใช้ในการผสมกับดอกเกสรตัวเมียนะครับของต้นอินทผลัมนะครับติดตามชมได้ในคลิปนะครับผมนี่ลองดูกันนะครับไม่ยากเลยกดติดตามชมพี่ลิกกับน้องวินด้วยค่ะวิธีการนะครับตัดเกสรตัวผู้นะครับเก็บไปเก็บเชื้อไปผสมเกสรตัวเมียนะอ่ะเอาน้ำออกก่อนจะต้องแต่งน้ำออกก่อนนะครับนี่เพื่อความปลอดภัยนะนี่ดีไม่ได้เอากันไกลมาเต็มหมดเลยดูอันนี้ที่จัดตัวผู้นะครับเป็น KL นะวิธีการเก็บนะครับผมนี่เราถุงคลุมช่อนะครับเกสรร่วงเพราะว่าเราไม่ได้เอากระดาษมาที่เราเก็บเพื่อกันเกสรร่วงนะครับเพราะว่าเป็นผงนะเอาถุงคลุมเลยนะครับไอ้นี่มันแตกเองหรือว่าเราตัดออกครับนะครับตัดออกตัดช่อออกหรือว่าอะไรตรงเนี้ยก็แบ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาออกทีหลังครับไอ้นี่มันบานเองใช่ไหมบานเองครับอ๋อบานเองนะเราก็มาเก็บนะครับเรากันเพราะเกสรมันร่วงนี่เราคุมไว้นะครับเพราะว่าเกสรมันมีค่ามากนะครับนี่ครับเข้าไปซื้อนะครับตอนนี้โลละเกือบ 12,000 นะนี่ครับวิธีการเก็บช่อเรียบร้อยครับตอนนี้เกสรมันจะร่วงเห็นนะนี่ครับมันจะเป็นผงมาร่วงนี้นะแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่เกสรมันจะร่วงเห็นนะนะนี่ครับโอเคเรียบร้อยคือจันตัวเมียนะครับนี่จันตัวเมียจะออกยาวๆเรียวๆนะนี่มันจะเป็นทรงมาเลยนะครับตัวเมียนะนี่เดี๋ยวเราเปรียบเทียบกับตัวผู้นะเราไปดูอันนี้คือตัวผู้นะครับตัวผู้ดูจันมันจะเป็นป่องๆนี้นะนี่เห็นไหมมันจะออกอ้วนๆนะครับอ้วนอย่างนี้แล้วก็โค้งนี้นะนี่ถ้าตัวเมียมันจะเป็นยาวลักษณะนี้นะครับวิธีการดูนะครับนี่เดี๋ยวเราจะดูของใหม่ก่อนดูของเราก่อนช่อนะจำนวนเกสรก็จะเยอะนะนี่นะมันจะเกี้ยงอย่างนี้โดเยอะมากแล้วนี่มันจะคุ้งว่ะนี่เราก็จะมากองเราก็มากองนะจะมีเกสรที่เป็นดอกติดอยู่นะเรามากองเพื่อไม่ให้มีดอกนะเราต้องการแค่ผงเกสรตัวผู้ล้วนๆนะครับเราก็เลยใช้ตัวกองนะครับมันช้อนนะครับชุดกองนะครับขยับมาข้างล่างก็จะเป็นเกสรตัวผู้ล้วนๆนะครับดูนี่ก็จะประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะผสมอัตราส่วน1:5ใช่ไหมครับแป้งข้าวเจ้านะเดี๋ยว1:5นะครับนะครับผสมให้ดูอันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้านะครับนี่1เดี๋ยวทำการผสม1:5นะอ่ะได้1ช้อนละครับผม2 2กะเอานะ3 4 5ประมาณ6ช้อนครับประมาณ6ช้อน6 × 5ก็30นะ
ซื้อแป้งข้าวเจ้า30ต่อ5เราจะใช้ประมาณสัก30ช้อนใช้ประมาณ30ช้อนนะ65 30ใช่เราใช้สูตรแบบเข้มข้นอันนี้ต่อ5นี่กำลังดีนะครับต่อ5ก็จะได้ผสมเกสรได้หลายช่ออยู่นะจางไปก็ไม่ดีนะครับโอกาสผสมก็ติดยานะน้อยไปก็ใช้ไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าบางครั้งช่อตัวเมียเราเยอะนะจันเราเยอะเดี๋ยวเราไม่พอผสมนะครับราคาขายเขาขายกันโลละ 20,000 นะครับลองมาดูได้นะครับของเกสรแพงมากนะเราก็ตัดไปให้ได้อ่ะ30แล้วครับผมนี่เราผสมต่อ5นะแล้วแต่ความเข้มข้นแต่เราใช้สุนต่อ5นะครับแล้วก็คนให้มันกับให้มันเท่ากันต่อไปเราก็จะคุลีเกสรตัวผู้กับแป้งข้าวเจ้าให้มันทั่วกันนะครับมันคากันนะเวลาเราไปผสมกับดอกตัวเมียนะครับมันก็จะได้ติดนะประโยชน์ไปข้าวเจ้าคือการเชื้อราใช่ครับการเชื้อราด้วยนะของเขาจะมีสายยาการเชื้อราด้วยมันจะเป็นสีเหลืองๆนะใช่ครับจากแป้งข้าวเจ้าสีขาวก็จะเป็นสีเหลืองนิดนึงนะนี่แล้วก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะครับนี่เกสรตัวผู้นะครับของต้นอินทผลัมนะใช่